จะมาพูดถึงเรื่องของสมการทางคณิตศาสตร์นะครับในหัวข้อที่2ซึ่งจะต่อยอดจากการเขียนสมการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม LaTeX ในบทที่3นะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อให้การเขียนสมการคณิตศาสตร์ของเรานั้นสามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับงานที่มันหลากหลายมากขึ้นในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างดีลิมิเตอร์ปรับขนาดทีนี้ก่อนอื่นเรามารู้จักต่อว่าดีลิมิเตอร์คืออะไรนะครับดีลิมิเตอร์ก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตอย่างเช่นเป็นเครื่องหมายวงเล็บรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งดีลิมิเตอร์เหล่านี้จะสามารถจะปรับขนาดความสูงของมันได้นะครับให้ครอบคลุมกับข้อความที่ดีลิมิเตอร์ตัวนั้นล้อมรอบอยู่ตัวอย่างการใช้คำสั่งนะครับคำสั่งก็จะใช้คำสั่ง left กับ right left ก็คือแทนดีลิมิเตอร์ตัวเปิด right ก็คือแทนดีลิมิเตอร์ตัวปิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายของดีลิมิเตอร์นั้นๆนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่ากรณีที่เป็นวงเล็บปีกานะครับเราจะต้องใช้เครื่องหมาย backslash นำหน้าเสมอนะครับซึ่งคำสั่งทั้งหมดนี้ใช้ได้เฉพาะหมวดคณิตศาสตร์เท่านั้นทีนี้เรามีข้อที่ต้องระวังนิดนึงนะครับในกรณีที่เราเขียนข้อความคณิตศาสตร์ในบรรทัดเดียวกันเราจะต้องมีคำสั่ง left และ right อยู่ในบรรทัดเดียวกันเสมอนะครับแต่ว่าตัว delimiter นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาหรือเปิดกับปิดไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับอย่างเช่นเราจะเป็นตัวเปิดเป็นวงเล็บวงกลมแต่ตัวปิดเป็นวงเล็บปีกกาก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องใช้ดีลิมิเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวเราให้อีกตัวนึงเป็นดีลิมิเตอร์ตัวว่างหรือตัวเปล่าๆนะครับซึ่งเราใช้สัญลักษณ์จุดนะครับแทนดีลิมิเตอร์ว่างเพื่อให้มันมีการจับคู่ซ้ายคู่ขวาหรือจับดีลิมิเตอร์เปิดปิดได้ลงตัวในตัวอย่างแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงการใช้คำสั่งในการสร้างดีลิมิเตอร์ที่ปรับขนาดอัตโนมัตินะครับทีนี้ทำไมถึงต้องเรียกว่าเป็นดีลิมิเตอร์ที่ปรับขนาดอัตโนมัตินะครับถ้าเราลองพิมพ์นะครับดีลิมิเตอร์อย่างเช่นหมายวงเล็บโดยที่ไม่ใส่คำสั่งเล็บกับไรท์นะครับสังเกตว่าขนาดของมันจะคงที่เสมอนะครับแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่คำสั่งเล็บแล้วก็คำสั่ง right ไปด้วยนะครับเราจะพบว่าขนาดมันถูกปรับขึ้นมาเพื่อให้คลุมกับข้อความทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ระหว่างกลางครับทีนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าในการเขียนคำสั่งดีลิมิเตอร์ปรับขนาดที่มีคำสั่งเล็บกระไรนี้มันจะต้องมาเป็นคู่เสมอนะครับคือมันจะต้องเข้าคู่กันมันจะไม่เข้าคู่กันไม่ได้นะครับซึ่งการเข้าคู่กันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสัญลักษณ์ตัวเดียวกันเสมอไปแต่อาจจะเป็นอย่างเช่นอ่ะวงเล็บนะครับหรือวงเล็บปีกกาคู่กันแบบนี้ก็ได้นะครับดูตรงนี้นะครับสังเกตว่าวงเล็บปีกานะครับเราจะใช้ backslash กับวงเล็บปีกานะครับไม่ใช่เครื่องหมายวงเล็บปีกาธรรมดาทีนี้ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องตัดบรรทัดนะครับเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่โดยที่ทิ้งดีลิมิเตอร์ไว้นะครับเราก็สามารถใส่ตัวดีลิมิเตอร์ว่างเอาไว้ได้นะครับโดยใช้เครื่องหมายจุดแทนนะครับเพื่อให้มันจับเข้าคู่กันได้นะครับนี่ก็จะเป็นในตัวอย่างแรกนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดีลิมิเตอร์ที่ปรับขนาดตามต้องการนะครับซึ่งจะมีคำสั่งทั้งหมด4คำสั่งด้วยกันก็คือคำสั่ง big นะครับเขียนเป็น b ตัวเล็ก b ตัวใหญ่แล้วก็มีทั้ง g 2ตัวนะครับซึ่งจะมีให้ผลลัพธ์ของขนาดของดีลิมิเตอร์ที่ใหญ่เล็กกันไปตามลำดับนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถจะเปลี่ยนเครื่องหมายวงเล็บเป็นดีลิมิเตอร์ตัวอื่นๆก็ได้มันก็จะปรับขนาด
นะครับตามคำสั่งตัวนั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัวนี้จะมีอิสระตรงที่ว่าเราสามารถเลือกใช้คำสั่งอะไรก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจับคู่ซ้ายคู่ขวาในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวคำสั่งในการปรับขนาดยิงวิกเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่การปรับขนาดอัตโนมัติเราสามารถจะปรับขนาดให้มีความสูงเล็กหรือใหญ่ตามที่เราต้องการก็ได้ซึ่งไม่จำเป็นเสมอไปที่ขนาดของมันจะต้องสูงกว่าข้อความที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งการใช้คำสั่งเหล่านี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดหลายแบบด้วยกันเราสามารถเอาคำสั่งพวกนี้มาผสมกันก็ได้นะครับซ้ายกับขวาเป็นคนละคำสั่งกันแต่เป็นวงเล็บแบบเดียวกันหรือจะเป็นวงเล็บต่างแบบกันก็ได้นะครับหรือเราจะไม่มีแต่เปิดไม่มีปิดก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องจับคู่ซ้ายคู่ขวาจับยิงมิเตอร์เปิดปิดนะครับเหมือนในตัวอย่างที่แล้วทีนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็เป็นคำสั่งยิงมิเตอร์อีกแบบหนึ่งแต่เป็นยิงมิเตอร์ในแนวนอนนะครับก็จะมี under brace กับ over brace นะครับก็คือเขียนวงเล็บปีกาคร่อมข้อความเหนือบรรทัดกับข้อความใต้บรรทัดนะครับซึ่งลักษณะคำสั่งก็จะเป็นตามตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างอีกทีนึงนะครับว่าเรามีการใช้งานอย่างไรครับทีนี้รูปแบบคำสั่ง under brace นะครับก็จะตามด้วยตัวข้อความนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยู่ใต้บรรทัด over brace ก็มีข้อความเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยู่เหนือบรรทัดตัวอย่างการใช้คำสั่ง under brace หรือ over brace นะครับคำสั่ง under brace นะครับจะตามด้วย underscore นะครับหรือเป็นคำสั่งที่เป็นตัวให้นะครับจำง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นคำสั่ง over brace นะครับก็จะต้องตามด้วยคำสั่งที่เป็นตัวยกนะครับหรือเป็นตัวเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับซึ่งเจอว่าขนาดของตัว brace นี้จะปรับขนาดตามความยาวของข้อความที่เราใส่เอาไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสิ่งต้องจำก็คือว่าต้องใช้แพ็กเกจนะครับ MSMath แล้วก็ใช้คำสั่งนี้ในโหมดคณิตศาสตร์